Good morning นะจ๊ะเพื่อนๆสำหรับอาทิตย์นี้ก็น่าจะไม่มีอะไรมากเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปเปิดบัญชีอีกธนาคารหนึ่งก็คือแผนเอาไว้ว่าบัญชีก่อนหน้านี้ก็จะเอาไว้เป็นเงินเก็บอีกบัญชีหนึ่งก็ที่จะไปเปิดวันนี้ก็คือมันมีโปรโมชั่นสำหรับนิวคัมเมอร์ใช่ปะก็เลยรู้สึกโปรโมชั่นมันดีเพราะว่าจะไปสมัครลองสมัครบัตรเครดิตด้วยเพราะว่ามันมีส่วนเขาเรียกว่าอะไรวะแคชแบ็กอะอยู่ประมาณ1,500ซึ่งสูงมากแต่ยังไม่รู้ว่าคอนดิชันมันเป็นอย่างไรบ้างนะครับข้างในก็คือเดี๋ยวจะไปนั่งฟังดูก่อนก็ได้ประมาณ1,500ต่อปีก็เลยเดี๋ยวจะไปลองดูนี่ก็หลังจากก็สั่งของ Amazon ไปเยอะพอสมควรเดี๋ยวกำลังมาก็จะมีพวกกระจกเป็นแบบว่า full body แล้วก็สั่งเลยว่าเป็นไม้แขวนเสื้อเพิ่มเพราะว่าเดี๋ยวบริษัทก็จะส่งมาแล้วก็จะมีพวกกล่องกระเป๋าเดี๋ยวจะอันบ็อกซ์กล่องกระเป๋าเป็นอะคริลิกให้เพื่อนดูด้วยกันเพราะว่าตู้ไม่พอรู้สึกว่าอากาศที่นี่มันจะหนาวแล้วก็มันจะชื้นก็กลัวว่ากระเป๋าหนังต่างๆที่เรามีอยู่เนี่ยมันจะขึ้นราก็เลยรู้สึกว่าต้องยอมลงทุนซื้อกล่องใส่มาใส่ก็เดี๋ยวน่าจะมาถึงประมาณวันอาทิตย์ก็เดี๋ยวจะเปิดกล่องอันบ็อกซ์ให้เพื่อนดูแล้วกันว่าใส่แล้วเป็นยังไงวันนี้ก็ขอไปแต่งตัวก่อนวันนี้ก็คือเอาท์ฟิตก็คือยังไม่มีอะไรเลยนะ ไปก่อนนะไปสวัสดีจ้ะเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้ก็จะพาไปขึ้นคาร์ไม่คาร์เทรนอีกแล้วก็จะเป็นขึ้นสกายเทรนเพื่อที่จะไปเดินเล่นแถวเบอร์นาบีจากคลิปก่อนอันนี้ก็คือไม่มีเวลาไปเพราะว่ารู้สึกเหนื่อยก็วันนี้จะพาไปดูแถวเบอร์นาบีก็ไม่น่าจะมีอะไรพิเศษเพราะว่ามันก็คล้ายๆเป็นเมืองใหม่เหมือนกันก็เดี๋ยวจะไปดูอยากไปดูคอนโดที่ตอนแรกจะเช่าจะแล้วเขาบอกว่าห้างที่นั่นคือว่ามันดีมากนี่เดี๋ยวกำลังจะลองไปขึ้นรถบัสดูเพราะว่าได้คลิปประกาศเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูว่าบรรยากาศเป็นยังไงนะตอนนี้ก็เพิ่งลงจากรถบัสซึ่งรู้สึกเซอร์ไพรส์มากเลยอ่ะก็คือเขาเข้าแถวกันแบบว่าดีงามพระราม8มากแล้วก็ข้อดีคือทุกคนสแตมป์บัตรเข้ารถใช้บริการทุกคนจริงเพราะว่าในการที่จะขึ้นเนี่ยเขาจะขึ้นแค่ทางเดียวคือด้านหน้าส่วนคนที่จะลงก็จะลงด้านตรงกลางซึ่งเวลาเขาจอดป้ายเนี่ยเขาจะไม่ให้คนที่แบบว่าไม่ได้จ่ายเงินขึ้นมาซึ่งแตกต่างจากที่ซานฟรานซิสโกอย่างแสนสาหัสมากมีหน้าทุกอย่างมันดูแบบว่าโซคลีนมากแล้วก็ดูใหม่ทุกอย่างเพราะเขาดูแลอย่างดีนี่เองนี่ตอกตอนนี้ก็อยู่ตรงถนนเส้นเบอร์นาร์ดก็เดี๋ยวจะขึ้นไปที่เทรนสเตชันตรงเบอร์นาร์ดสเตชันเพื่อจะไปที่เบอร์นาบีไปลงตรงเมโทรทาวน์เพื่อไปดูห้างเอาหลักๆไปสแตนบายที่ห้างก่อนเพื่อไปหาอะไรกินให้ดูด้านหน้านะสถานีจะอยู่ตรงนี้ทางรับสายถูกป่ะครับก็เดี๋ยวจะเดินไปขึ้นแล้วจะไปเติมเงินด้วยแบบข้ามจะข้ามถนนแล้วตอนนี้ก็เข้ามาในสถานีแล้วก็คือเป็นสถานี Expo Line ก็คือจะเป็นลายสีน้ำเงินเข้มแล้วเราก็จะไปเมโทรทาวน์ก็ตึงกันแป๊บก่อนทุกอย่างคือง่ายที่ซานฟรานซิสโกเลยทุกอย่างจริงๆก็คือมันง่ายนะมากๆโทษลงไปแล้วกดเลยตอนนี้เราก็อยู่ตรงเบอร์นาร์ดแล้วก็เดี๋ยวจะตรงไปเส้นสีเพื่อจะไปลงตรงเมโทรทาวน์เพื่อจะไปห้างมันจะไปสายนี้แหละ
โหลตอนนี้ก็มาอยู่ในที่เมโทรทาวน์แล้วเดี๋ยวกำลังจะไปเดินห้างสถานที่นี่คือใหญ่มากแล้วดูแบบว่าผู้คนดูแบบว่าไม่ค่อยสนใจกันจริงๆให้ดูบรรยากาศนะว่าตรงที่ไม่เป็นแค่นี้แต่ว่าตึกสูงๆแล้วเป็นคอนโดที่สูงเยอะมากซึ่งตอนแรกจะมาคือมันอยู่ตรงไหนวะมันอยู่แถวนี้เลยอ่ะตึกนี้อ๋อตึกนี้ที่ตอนแรกจะมาที่จะมาเช่าอยู่นี่ตึกนี้พอดูในซิลโลหรือว่าในคลิกริดของซานฟรานซิสโกเอ้ยไม่ใช่แคนาดาแวนคูเวอร์อ่ะมันขึ้น2ตึกนี้คู่กันจะเป็นตึกนี้แหละที่ตอนแรกจะมาอยู่แต่คือแบบว่าไหนปีแรกก็เลยคิดว่าเอ้ยก็อยู่ในตัวดาวน์ทาวน์เลยดีกว่าเพราะว่าอย่างน้อยก็จะได้ซึมซับบรรยากาศของซิตี้เอาไว้แต่ถ้าเกิดต่อไปรู้สึกว่าเซ็นทรัลดาวน์จริงๆก็คงจะมาอยู่นอกเมืองเพราะว่าราคามันจะถูกกว่าเยอะมากเหมือนเปรียบเสมือนกับว่าอยู่ซานฟรานซิสโกแต่ย้ายไปอยู่แถวเดลิซิตี้อ่ะค่าเขาเรียกว่าถ้าเกิดซื้อคอนโดอ่ะมันจะถูกกว่าประมาณเกือบ 30% แล้วพื้นที่มันจะเยอะมากถ้าเกิดเปรียบเทียบไปอยู่ในซิตี้นะก็เดี๋ยวจะไปดูในห้างว่ามันมีอะไรบ้างเขาบอกว่าห้างนี้มันเป็นห้างหลักของตัวเบอร์นาบีเลยมันชื่อว่าเมโทรโพลิสไปดูกันรู้สึกว่าบรรยากาศของไอ้ตัวเมโทรโพลิสนี่มันมิกซ์กันระหว่างเดอะมอลล์บางกะปิผสมกับเดอะมอลล์บางแคหรือจะเป็นเซ็นทรัลตรงปิ่นเกล้าบรรยากาศมันคล้ายๆกันเลยเดี๋ยวให้ดูนะมันน่าจะมีอยู่ประมาณ3ชั้นหรือ4ชั้นนี่แหละแล้วก็จะเป็นบรรยากาศว่าใหญ่เลยนะจะเดินไปเรื่อยๆก่อนเมื่อกี้ก็เดินอยู่ในห้างสักพักใหญ่ๆก็อย่างที่บอกว่าฟิลเหมือนแบบไม่ได้คือห้างที่นี่มันยอมรับเลยที่ไทยคือห้างเลิศที่สุดที่นี่คือแบบว่ามันไม่เดคอเรทให้มันดูแบบว่าหรือว่าจัดให้มันดูน่าสนใจในการเดินเท่าไหร่วะเรียบๆแล้วไม่มีอะไรแบบตื่นเต้นแบรนด์ต่างๆก็ที่สนใจก็คือไม่มีเลยเท่าที่เจอที่รู้สึกว่าเป็นกึ่งๆไฮเอนด์สุดๆก็จะเป็นโค้ชไม่ก็Armani Exchange นอกนั้นก็คือไม่มีเลยต้องในดาวน์ทาวน์ที่แวนคูเวอร์เท่านั้นที่รู้สึกว่าจะมีเป็นช็อปสโตร์หรือว่าเราไปไม่สุดวะแต่คือก็พยายามเดินแล้วมันไม่มีสโตร์ที่แบบว่ารู้สึกน่าสนใจเท่าไหร่เลยอันนี้ก็คือจะดูให้ดูบรรยากาศอันนี้ก็น่าจะเป็นถนนเส้นหลักหรือเปล่าไม่รู้นะหรือว่าตรงนั้นมันเป็นห้างอีกอันนึงวะหรือว่าถ้าควรเดินไปดูตรงนั้นปะเดี๋ยวเดินไปดูดีกว่าแต่อย่างหนึ่งที่เซอร์ไพรส์ก็คือที่นี่โฮมเลสเยอะอยู่เหมือนกันนะไม่เยอะไม่ได้เยอะแบบว่าจนตกใจคือก็มีอยู่ประมาณจากที่เดินมาเนี่ยประมาณ 3-4 คนที่นั่งขอรับบริจาคไม่อยากใช้คำว่าขออย่างนึงขอรับบริจาคก็คือมันมีประมาณ 3-4 คนอยู่ตรงทางเข้ากับตัวห้างแต่ก็คือไม่ค่อยมีคนสนใจเพราะว่าเหมือนเขาก็กำลังเมายาอยู่กันทั้ง4คนเลยแต่ก็คือไม่ได้อยู่ในเป็นกลุ่มเดียวกันก็คือเป็นดรอปแต่ละช่วงของใครของมันก็เดี๋ยวจะพยายามเดินดูสักรอบนึงแล้วก็น่าจะกลับไปในไบคูเวอร์ครับเมื่อกี้ที่บอกว่าเป็นตึกจริงๆมันเป็นคอลเลจก็คือให้ดูอีกรอบนึงนะตึกตรงนู้นนะตอนแรกนึกว่าเป็นห้างสรุปก็คือเป็นคอลเลจซึ่งข้างในคอลเลจหรือว่าคนที่เดินไปเนี่ยคือเหมือนเป็นคอลเลจสำหรับคนออดอคนอินเดียคนปากีหรือทุกอย่างแบบว่าไวท์เคาและตาคือเป็นโทนแบบว่า
เมดิเตอร์เรเนียนเกือบทั้งหมดแล้วก็ทางฝั่งอินเดียเขาก็แปลกๆกันว่าเราเป็นอีผิวเหลืองมาทำอะไรแถวนี้หรือเปล่าเพราะว่าแทบจะไม่ค่อยมีเจอแบบว่าคนจีนหรือว่าคนเวียดนามเท่าไหร่แต่คือเมื่อที่โรงเรียนนี้นะแต่ในห้องในห้างนะคือแบบหัวดำหมดเลยเดี๋ยวกำลังจะคิดว่าน่าจะไม่มีอะไรมากวันนี้น่าจะกลับไปที่ดาวน์ทาวน์แวนคูเวอร์แล้วก็จะต้องไปหาอะไรกินละเพราะว่าแม่งหาร้านอาหารไทยไม่เจอเลยที่นี่ไม่รู้ว่าเราหาไม่เจอเองหรือเปล่าโทษโมซัวเดี๋ยวกำลังจะเดินไปขึ้นเมโทรละไปตอนนี้ก็มาถึงร้านชื่อร้านทิดาไทยคุซีนแล้วเดี๋ยวสั่งขอบคุณก็สั่งยำวุ้นเส้นไปแล้วก็ต้มยำไก่ส้มตำก็คือไม่ได้กินเหมือนเดิมเพราะว่าเขาจะมาทำงานช่วงประมาณเย็นๆก็เดี๋ยวรอดูว่ารสชาติเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นอย่างแรกก็เป็นส้มตำปูปลาขอแบบรสชาติคนไทยอันนี้ก็เป็นยำบุญเส้นรวมมิตรซึ่งรสชาติใช้ได้เลยเดี๋ยวกำลังรอต้มยำกับโคโคนัทไรซ์ร้านนี้โอเคเลยนะชื่อร้านทิดาไทยอันนี้ก็เป็นต้มยำนะรสชาติน่ากินมากเดี๋ยวขอกินก่อนนะกินไม่หมดเดี๋ยวทุกคน